ลุงทำก็ได้ไงเนี่ยโอ้โหปูตัวใหญ่มากพี่น้องปูลายนะปล่อยแล้วเขาไม่แกะให้เลยเขาเก็บไว้กินเองนี่เองเมียด่ายังมาอยู่โอ้ตายแล้วเราก็นึกว่ารักเมียที่สุดในโลกพี่เล็กนี่เสียชื่อช่องหมดเลยนะปลากระพงครับตัวนี้นึ่งมะนาวนะลุงทำจะติดใจหอยภาคกลางไปได้นะโชว์หน่อยดิโอ้โชว์เพื่อนๆหน่อยทีมงานหน่อยอุ๊ยทะเลตรงนั้นน่ะวันนี้เรามาอยู่ภูวิลล่ากันนะครับทุกคนแต่ว่าไม่บอกเป็นที่ไหนอันนี้เราเช่าคืนละ 6,000 ครับอยู่กัน2คนนะเธออุ๊ยใครเนี่ยเธอเพียเลยเหรอเมื่อคืนนอนกี่โมงอะเธออุ๊ยทำไมเธอมีหนวดเธอไม่ใช่แล้วเธอมีหนวดไปดีฟ้าทุกคนผมเข้าผิดห้องครับแต่ว่าเรามาอยู่ภูวิลล่าจริงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนอกครับว่าผมอยู่ที่ทะเลไหนพอดีผมมาได้ยังไงเนี่ยนะผมโดนสาวมีหนวดคนนี้หลอกมานะครับทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะเธออยู่คนเดียวไปก่อนนะไปทุกคนนะพี่เล็กหลับอยู่เมื่อคืนผมหนีกันมาครับเอ้าใครล็อกประตูวะยังไงอ่ะมาได้ยังไงวะเนี่ยนั่งชิวๆคนเดียวในฝั่งโอ้โหพาทิศขึ้นแล้วนะครับบรรยากาศยามเช้าที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีเรือประมงออกไปหาปลาแล้วก็กลับมาแล้วในช่วงเวลายามเช้าบรรยากาศดีมากเลยนกก็บินไปหากินนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูเขาเอาปูเอาปลาเอาหอยขึ้นดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาจอดตรงโซนบริเวณแถวๆนี้นะครับน่ามันจะมีสะพานปลาด้วยตอนนี้สวยมากเลยครับตอนนี้เป็นไข่แดงแล้วนะครับเริ่มขึ้นมาเหนือขอบทะเลเหนือขอบฟ้านะครับเหนือขอบเรือตอนเช้าๆนี่ไม่ร้อนนะเย็นๆไม่ร้อนนะแต่กลางวันนี่ร้อนมากๆอยู่แทบไม่ได้ครับตอนเป็นชายทะเลก็ต้องเข้าห้องไปอยู่ภายในห้องพักนะครับบอกก่อนเลยแล้วก็ที่หน้าห้องพักก็มีสระว่ายน้ำนะครับลงไปอยู่ไหนก็ไม่ได้นะตามอีกเดี๋ยวไม่สบายอีกลงไปทะเลก็ได้แหละดำใหญ่เลยเกลือกัดด้วยนะครับเค็มดีนะครับเนี่ยเรือประมงหลายลำที่ออกไปหาปลาหาปูเมื่อคืนเริ่มทยอยกลับมาครับตอนแรกเห็นไกลๆไม่เห็นนะเพราะว่าพ้นขอบฟ้าเนี่ยโอ้โหมาหลายลำมากนะครับทางซ้ายนี่ก็เริ่มทยอยมาเยอะจริงๆนะครับทุกคนคือเหมือนจะวิ่งมาจากฝั่งนะข้างๆนะแต่ไม่ใช่นะเขาวิ่งอ้อมกลับไปที่บ้านของเขาไปท่าเรือของเขาก็มีนะครับทุกคนบรรยากาศยามเช้าดีครับโอ้ดูมาที่นี่สะท้อนผืนน้ำมาตรงบริเวณโซนที่เป็นเราเลยนะครับนะเดี๋ยวอีกสักพักนี่อยู่ไม่ได้นะครับมันจะร้อนมากๆเลยเราไปเดินเที่ยวขนำดีกว่าตัวนี้ไปนั่งชิวๆเนี่ยขนำหนึ่งขนำนะครับทำไมเนี่ยเดินไปแล้วก็ไปทำอาหารกินเป็นบาร์เล็กๆครับบาร์ลับชายทะเลครับนะเดี๋ยวไปก่อนที่มาที่จะมาดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านนอกครับที่ขนำไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าน่าสนใจนะมันเป็นแบบคล้ายๆบาร์แล้วก็เห็นกี่เห็นขวดเครื่องดื่มที่มันแบบโหน่าจิบมากนะครับตามมาเขาบอกแล้วเป็นส่วนตัวไม่มีใครเชื่อเลยแล้วหมาเข้าเมื่อกี้หมาวิ่งออกมาตัวหนึ่งบางทีมันเข้ามากินของที่เราไอเนี้ยไว้อะกินไม่เมื่อคืนอะพอกินเสร็จก็ไม่เก็บไงไม่ได้มาทะเลนานรู้สึกเหนียวตัวชิบเป่งไงก็คือไฟดับอะแป๊บนึงนะทุกคนดูมันต้องมาเดินนี่เดินชมชายหาดเก็บเปลือกหอยดูวิถีชีวิตชาวประมงริมทะเลสวยนะดูดิน่าทำเป็นโฮมสเตย์นะไปดูขนำเราอันนี้ขนำลับที่ผมซื้อไว้ส่วนตัวซื้อหินไว้ก้อนเดียวมีคนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปทักทายนะครับเดี๋ยวอาจจะตกใจมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ก็ได้มาไม่ค่อยได้มีคนมาช่วงนี้โอ้เดี๋ยวรอเจ้าของขนำมาก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้คือนั่งชมพระอาทิตย์นะครับเราหันไปดูเนี่ยสวยมากนี่ถ้าเกิดจุดตะเกียงแบบไฟอ่อนๆในช่วงหัวค่ำด้วยที่เป็นตอนเย็นนี่คือมันจะชิลมากบรรยากาศดีมากนะครับนานๆได้มาทีเก็บบรรยากาศทุกคนได้ชมนะครับว่าสิ่งที่ผมพาทุกคนมานะมันเป็นอะไรมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับ
แต่บอกเลยครับว่าวันนี้มีเพื่อนมานะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเพราะว่าวันนี้เพื่อนเนี่ยน่าจะทำธุระอยู่แถวนี้ไม่รู้ว่าทำธุระอะไรนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะเดี๋ยวรอชมนะครับว่าใครโอ้ฟองสวยมากครับฟองน้ำทะเลที่มันมากระทบกับหาดทรายคือสีขาวนวลเลยนะครับน้ำน่าเล่นมากตัวนี้น้ำไม่ดึกนะครับทุกคนมีโอกาสก็ได้ลองมาพักสัก2วัน3วันก็น่าจะดีแล้วถ้าอยู่ทั้งปีก็ต้องให้ชาวประมงอยู่เขาจะคุ้นชินเราอาจจะเหนียวตัวแล้วเราก็อาจจะไม่คุ้นเคยมากนะครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่อยู่ในเมืองแต่ว่าตรงเนี้ยออกมาก็ต้องใช้ครีมกันแดดนิดนึงนะครับร้อนมากกลางคืนไปนั่นคืออาจจะแบบว่าเหมือนมีผ้าห่มเนี่ยมาถูหนังเราเหมือนกระดาษทรายขัดเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ครีมกันแดดแล้วออกมาตากแดดจริงๆมันจะไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนเพราะลมมันจะพัดเย็นมากๆเลยอันนี้คือบอกเซฟไว้วันนี้ก็น่าจะได้ไปเดินเล่นหรือว่าเล่นน้ำทะเลกับเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่านานเพื่อนมาไกลนะครับโชว์พุงพลพุงดีกว่าบรรยากาศดีมากทุกคนไม่รู้ว่าที่นี่จะแพงเปล่าแต่ได้ข่าวว่าที่กระติ๊ดเดียวนี้ก็หลัก10ล้านเลย20ล้านเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีใครไปนะครับอ้าวลุงทำมาได้ไงเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยรู้ที่ครับมีเซ็ตกี้ไว้แถวนี้ครับเอาเลิกคิดว่าเอาเมียมาซ่อนไว้นะเล่นแล้วนึกว่าเอาที่เอาเมียมาซ่อนไว้ที่ภาคใต้คนนี้นะกลัวมันเที่ยวครับเอาเหรอหูยนึกว่าลุงทำเป็นเสียครับหรือเพื่อนหรือฝูงหมาไม่ชวนนึกว่าแอบเอากิ๊กมานอนที่ริมทะเลตายคาทะเลแล้วคอยดูแล้วจะผมจะบอกเมียเขาอ๋อไม่ใช่ครับเขาลูกเอาเมียมาเที่ยวไอเราก็ดีใจเดี๋ยวพี่มานี่ก่อนสัมภาษณ์ก่อนมาทะเลนี่กี่เดือนกี่ปีมาเนี่ยฮะนานแล้วนะครั้งสุดท้ายมาเมื่อชาติไหนห้าปีที่แล้วได้ลูกคนแรกใช่ไหมนี่ห้าปีนี้ได้ลูกที่สองมึงก็พูดไปคุณเล่นจะสวยพี่มาท้าไปกินอาหารทะเลไปยังเลยครับอ้าวแล้วไม่ได้ให้เมียให้ลูกเลี้ยงเล่าเรามาวันนี้ต้องให้ลูกให้เมียเลี้ยงเราจะไปเลี้ยงลูกเมียไม่ได้พี่เกียร์ผมเดี๋ยวไปกินด้วยกันพี่เดี๋ยวพาไปพี่ที่มาอยู่กี่คืนแล้วเนี่ยต่อคืนแล้วเหรอพาไปดูเขาหาของทะเลหน่อยได้ไหมเขาไปอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ต้องว่ายน้ำไปตรงกลางไหมเอ้าน้อยไปหรือว่ายังไงอ่ะครับต้องเดินแล้วที่ไอ้เดือนนี้เขาจะออกไปวางอวนหรือว่าไงเนี่ยครับนี่เขาได้ขึ้นขึ้นอวนมาแล้วครับเด็กก็ไปส่งแล้วเขากลับบ้านนี่เขาไปกู้รอบไปกู้ไอ้ชายไหมครับที่ก็มาที่จอดเรือเขาอ๋อคือไปกู้ตะข่ายมาที่จอดเรือเขาก็น่าจะเป็นกวนปูอะไรนี้เนาะลูกล่ออะไรเงี้ยไปกันพี่ไปดูครับโอ้โหมากับเจ้าถิ่นกลัวอะไรล่ะเดี๋ยวตามพี่บุญธรรมไปดีกว่าทุกคนนะพี่ธรรมจะพาไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับนะพอดีพี่ธรรมลงมาจากแม่งสอนนะครับแล้วก็พาครอบครัวมาเที่ยวผมก็เลยตามมาเป็นเพื่อนพี่บุญธรรมสัก1คืนนะครับเพราะว่าพี่บุญธรรมสั่งมาแล้วก็เจอแม่งสอนก็เจอเขาก็ต้อนรับดีไงเดี๋ยวเราก็จะพาลงเขาไปเที่ยวพาไปกินอาหารทะเลนู่นนี่นั่นงามตามสไตล์นุ่มแล้วขับมาถึงดึกว่าขับมาไม่ไกลครับจากบ้านผมก็ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงเมื่อคืนก็หวดมาเลยนะครับก็ถึงดึกก็นั่งกินกันสักพักก็แหละนะครับเดี๋ยวพี่ผู้ทําก็จะพาไปเที่ยวนะครับคือเนี่ยก็อยู่ได้เดี๋ยววันนี้พี่เด็กก็น่าจะก็อยู่กับเราอีก1วันนะครับแต่ชอบบรรยากาศตอนช่วงเช้ามากเดี๋ยวเล่นน้ําทะเลด้วยนะคือถ้ามาไม่ถึงไม่เล่นน้ําทะเลคือเดี๋ยวมาไม่ถึงไงทํานี่ขอชอบขอเตรียมพร้อมนะครับนะทุกคนรอเสมออ้าวบายทุกคนครับพี่บุญธรรมเนี่ยพาเรามาดูปลาส้นเท้านะครับโอ้เยอะมากเยอะนะว้าโอ้เห็นแล้วทุกคนเห็นไหมลุงทำดูลุงทำพามาส่องเยอะนะตัวใหญ่ด้วยนะขี้เหร่นี่น่าจะลึกนะเนี่ยจริงเหรออันนู้นเป็นทะเลเหรออ๋อนี่เขาเรือเข้ามาจอดแล้วนะครับเขาไปกู้อวนมาแล้วไงเขารีบเข้ามาก่อนเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาไม่ได้แล้วเพื่อนนะเดี๋ยวลดตรงนี้ด้วยเออนี่ตีขี้เลนเข้ามาเนี่ยเพื่อมันดันน้ำขึ้นมา
เดี๋ยวลุงทําจะพาไปดูบรรยากาศการเก็บอวนนะครับแล้วว่าเขาได้ปลาได้ปูได้สัตว์ทะเลอะไรมาขายบ้างเผื่อจะได้ซื้อไปทำอาหารนี่เอาหลังเลยพี่นี่กำลังเก็บอยู่เนี่ยรอเนี่ยฝีมือนะเดี๋ยวปุ๊บๆๆเหมือนเบิ้ลเลยเครื่องอ่ะเลนเข้ามาเลยนั่นน่ะเออฝีมือนะครับทุกคนฝีมือพอดีเลยโอ้โหเอาทุกคนไปดูเขาเอาอวนปูอวนปลาอวนสัตว์ทะเลขึ้นดีกว่าครับนะโอ้พอสมควรนะได้อยู่นั่นน่ะโอ้โหปูตัวใหญ่มากพี่น้องนู่นน่ะปลาปลาก็มีปลาก็ได้ครับปูตัวนู้นน่ะง่ายท้องตัวเลอเลยแบงค์ดาก็มีโอ้ว้าวนี่เขากำลังเอาขึ้นเลยอ๋อเพราะถ้าไม่มีไข่ไม่เอาแต่ว่าปูนี่เยอะมากดูดีห้อยตองแตงตองแตงเลยทุกคนโอ้เยอะนะโอ้สดสดครับนะถ้าไม่กลัวหมานี่คือปวดแล้วนู่นตัวนู้นตัวใหญ่กล้ามหลุดพี่เล็กเดินเดินระวังดีนะขาพุบลงไปขี้เลนไม่ได้น่ะคุณเลนแค่เอวแล้วโอ้ไม่เป็นไรครับยังมีจมูกให้หายใจได้อยู่ยายมันชมจมูกพอมันกลัวแบบว่าขี้โคลนดูอย่างเงี้ยครับดูในหนังเยอะมากไปหน่อยโอ้โหไอปูลายๆนั้นตัวดีมากเลยอ่ะเนี่ยมันเยอะเมื่อคืนลำแรงไงอันนี้เอาไปส่งหรือว่าขายหน้าแพเลยไหมครับโอ้ครับได้ครับเดี๋ยวซื้อไปเลี้ยงลุงหน่อยไข่อ้อไข่เองนะคุณน้านะยังแข็งแรงอยู่เลยของแท้นี่ดูตัวใหญ่ๆนั่นเลยโอ้นี่ตัวใหญ่ตัวเนี้ยพี่ทำเอาไหมกินอะไรว่ามาจะเลี้ยงลุงหน่อยไอ้ตัวแดงๆนั่นปูอะไรครับปูลายอันนี้โลเท่าไหร่เงี้ยคุณน้าห้าร้อยแล้วก็ไปกับปูนี่แหละอ๋อใช้เดียวกันครับจะใช้เดียวกันเอาคุณน้าครับขอปูคัด2โลเนาะแยกถุงละโลนะครับเอาปูไซส์ไหนไซส์ใหญ่ครับ500ได้ครับ2โล2โลครับถึงไหมเอาไปที่ไหนอะเยอะมากฮะเอาเลยเนี่ยรอที่พักอยู่นี่ครับจะเอาไปกินเช้าเนี่ยครับพอดีพี่เขาไม่เลี้ยงผมต้องเลี้ยงเขาแทนแล้วเนี่ยงั้นก็ไม่มีข้าวกินอ่ะน่าสงสารเนอะตาบอกสงสารเอาไป600เลยโอ้ยแม่แล้วมั้งอ๋อปกติก็สงสารเขาเรียกประมาณนี้ครับป้าแถวบ้านผมนะเออโอ้ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่คุณป้าเขาเอาหมามาเฝ้าครับกลัวพวกเราไปขโมยเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปครับทุกคนไม่มีที่จะอยู่ไหมอ๋อครับใจเย็นนะพวกเดี๋ยวได้กินจำได้อยู่นะไม่น่าไว้ใจเลยเราไม่น่าไว้ใจมันน่าไว้ใจคัดไซส์นะครับ2โลโอนได้อยู่ใช่ไหมครับโอนตังค์ได้ใช่ไหมครับโอนได้พี่เป็นทามียืมไหมกับแบงค์สอนค่อยใช้ผมเนี่ยจะยืมพี่เนี่ยพอมีอยู่ครับเดี๋ยวไปค้นในรถได้อยู่ครับพอดีซ่อนๆเมียไว้ครับแต่ว่าเป็นตังค์เหรียญอะไรหมดเลยครับพอดีเมียเขาดูครับอันนี้ก็ใช้ได้นะเออดีเอาพอมเพก็ได้นะโอเคแล้วพอมเพที่ไหนเอาพอมเพไปพอมเพที่ไหนนี่ๆครับก็ช่วยกันนะคัดตัวหน่อยครับพอดีพี่เขามาจากแม่ฮ่องสอนพอดีเขามาเที่ยวครับก็บอกก็อยากให้เขาบอกกินก็ว่าจะเลี้ยงปูขอตัวใหญ่ๆครับพอดีไปเที่ยวบ้านเขาก็เลี้ยงผมดีมากครับให้กินข้าวกับน้ำพริกทุกวันผมวันนี้บอกของเลี้ยงปูเขาก็ยังดีขอทักวันไส้ผมแล้วเดี๋ยวจะไปคัดนะครับขอตัวใหญ่ๆให้พี่มันทำต้องยังมัดเลยอยากเป็นเลยของแท้คือถ้าไปซื้อที่ในตลาดหัวหินมันก็ได้แต่คันนี้มันไม่ทันกินไงเปลืองค่าน้ำมันนะจะเอาหมูเนี่ยเดี๋ยวไปซื้ออย่างอื่นครับผมจะกินของคุณน้าเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจไปนู่นครับเพราะว่ามันไกลเพื่อไปจะเอาเพื่อไปโดนโอ้ย
6,700-700นะช่วงนี้นะแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเอาคนจุมพรไม่ซื้อสำเนียงชุมพรกับสำเนียงที่นี่เพชรบุรีคล้ายกันไหมไม่คล้ายกันไม่คล้ายนะที่นี่จะคล้ายขอนทุ่มขอนทุ่มผมอยู่นครปฐมครับคุณนะมาเมื่อคืนพอดีเพื่อนบอกว่าอยากกินปูแต่ว่าไม่มีตังค์ก็เลยมาเรียกกันหน่อยพูดเล่นนะครับดูบรรยากาศดูบรรยากาศทุกคนเอาไอ้ปูสีแดงๆให้ด้วยครับตะมาเกี้ยครับมันสวยดีใช่ครับทำไมตัวแดงครับหรือว่าปูลายปูลายกับปูม้าคนละอย่างกันปูม้าครับปูลาครับเนื้อหวานว่ะอ๋อเนื้อหวานกว่าเราปูลายนะปูลายเขาไม่แกะให้เลยเขาเก็บไว้กินเองนี่เองเราไม่เคยกินแล้วไม่ชอบอ๋อไม่ชอบนะปลาโถดูนี่เพิ่งทำกินปลาตีนคุณนะปลาตีนนี่กินได้ไหมครับเนี่ยได้ได้นะเพิ่งทำลงไปจับเร็ว KL เองขี้โคนเยอะโอ้ยเฮ้ยเยอะนะเยอะนะอ๋อวิ่งช้อนได้เนาะโอ้ยทุกคนเอาปลาตีนไปครอบครัวกันดีกว่าคุณนะบอกได้อ่ะใหญ่ใหญ่เอาพี่เล็กพี่พิมพ์ทำโยนหินไปดิให้มันวิ่งกระจายทีดิกำลังเล่นกันอยู่ครับมันกำลังจ้องอยู่พี่ชิงกันอยู่นี่มันจะรสชาติเหมือนปลาบู่ไหมนะพี่เล็กโยนหินไปก้อนเนอะโอ้ไม่รู้สึกไม่นะกำลังจ้องกันอยู่เอาให้ตรงหัวเลยพี่เดี๋ยวลงไปจับกำลังเล่นเนี่ยเอาไปแล้วน่าเปรี้ยวใส่ด้วยเป็นไงอ่ะใส่คู่ใส่ดาวไม่ทำแล้วเดี๋ยวผมวางก้อนก่อนผมลองอาทิตย์ก่อนนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอซื้อปูคุณน้าเขานะครับคุณน้ากำลังแกะให้2โลนะครับแต่ว่าเลี้ยงพี่ไปทำ1โลอีก1โลก็คือเอาไปกินเองนะครับนะพี่นะไม่ว่ากันนะครับคุณน้าล่องเรือไปไกลไหมครับเวลาล่องไปวางแล้วก็กลับมาเนี่ยใช้เวลานานไหมครึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงเนาะอ๋อครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไงคุ้มไหมอ่ะเวลาไปเนี่ยคุณน้ามันก็คุ้มเนาะอ๋อไม่คุ้มออกได้ไงมึงก็ไม่ได้ถามเนาะเขาว่าผมหรือว่าพี่เล็กมันก็ได้อ๋อครับพอดีพี่ก็อยู่แม่งสอนไม่ดูเรื่องป้าไปว่าเขานะครับเดี๋ยวเรียกน้าเลยเรียกป้าอ๋อเนาะเขาตัวใหญ่นะพี่พอดีเขาอยู่บนนู้นไม่มีอะยิงแต่ปูห้วยปูหินตัวน้อยๆอ่ะได้ครับโอ้โหใหญ่เลยอ๋อตัวนั้นกลัวฟันหักครับคุณนะผมเห็นอยู่นะผมคนคอนโทรมนะมาบ่อยนะติดกันนะฟันหักมันเลยกระเป๋าฉีกเออนั่นแหละเดี๋ยวเขามาปรับผมมาจากน้ำหวานด้วยต้มเออพี่ไปทำมาทำกินอะไรเนี่ยบอกหน่อยสิต้มจิ้มซีฟู้ดนึ่งคือกันเนาะแล้วก็จิ้มซีฟู้ดเนาะอ้าวถุงละสองถุงโอ้ตัวนี้กี่โลได้ขาดขีดหนึ่งแต่เขาแถมตัวน้อยให้ขัดตัวใหญ่ให้เลยขัดให้หน่อยครับพอดีที่บนดอยผมไปอยู่เขาเขาเอาปูนามาผมกินอย่างเงี้ยตัวไม่เกิน2นิ้วครับใหญ่สุดแค่นั้นแหละครับเอาให้เขาประทับใจหน่อยกลับไปนั่นแหละปูหวานๆแล้วกำลังเล็งอยู่ผมถามว่ามันไปไหนผมไม่กล้าถามกลัวเดี๋ยวว่าผมอีกกองเชียร์เกือบขาดใจว่าจะได้หรือเปล่าเนาะเล็งอยู่เนี่ยเล็งปูหวานๆเนื้อหวานเนี่ยแถมสักตัวก็ได้คุณนะครับอ้อแถมแล้วชื่นใจรอคัดนะเดี๋ยววันนี้ขาดบ่อยไหมครับโอ้ยิงติดมากยิงขาดโอ้ยิงติดมากจะยอมไม่ขาดใช่ไหมซ่อมเองไหมครับเดี๋ยวก็ตกเปลี่ยนเนื้อซื้อเนื้อมาเปลี่ยนใหม่อ๋อเนื้อว่ามันก็มีต้นทุนนะก็ต้องวนก็ต้องใช้เปลี่ยนเรื่อยแหละไม่งั้นมันก็ไปวิ่งฟรีนะปูไม่ติดนะมันต้องให้ได้นะแล้วปูที่เขาคัดว่าปูแน่นๆนี่ปูเดินแจ้งเดินมืดนะครับมีเดินมืดเดินแจ้งตอนนี้ทางแหลมทางคืนพอดีเลยพี่ทำทำไมอ่ะได้ปูแน่นๆเลยโอ้พอดีเลยมีข้างขึ้นข้างแหลมใช่แถมมาโอเคแถมโอ้ขอบคุณครับอ้าวพิมพ์ทำใจตังสิมาแม่งสอนไกลต้องจ่ายตังค์ด้วยมันไม่ต้องกินฟรีอย่างนี้ไม่ได้นะมาบ้านผมอ่ะต้องเลี้ยงผมนะโอเคโชว์หน่อยพี่มาทำโชว์หน่อยนะครับเดี๋ยวเอาไปกินกันนะครับทุกคนนี่นะนี่เดี๋ยวให้พี่ทำไปทำกินกับครอบครัวนะครับ
ลุงทำนี่เขายังไม่ชินกับการที่ว่านี่แหละกินปูไงปูทะเลไงจับยังไม่กล้านะเออค่อยๆพี่เขากลัวหนีบไงปูหนีบมันไม่หนีบหรอกจับหันหลังนี่พี่ต้องหันหลังมาสวยๆนะอย่างนั้นแหละลุงมาอ่ะเดี๋ยวให้ลุงก็โชว์ปูก่อนเดี๋ยวเอาไปคนอวดคนแม่สอนโอ้ได้กินปูแล้วของเท่ทุกคนน้ำลดอีกแล้วอะลดไปไกลมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกับพี่บุญธรรมนะครับทุกคนโอ้ยพาคนแม่งสอยมาเล่นน้ำอะนี่ดูดิจะเที่ยวอยู่ที่พูลวิลล่าดูดิเดินมาตัวแรกมันน้ำมันตรงนี้ไงตอนนี้มันไกลแล้วโอ้โหเดี๋ยวดูปูข่อยสวยๆนั้นเลยอะมันจะมีปลาลงเรือไหมพี่เล่นนี่เสร็จเดี๋ยวไปต่อพูลวิลล่าต่อนะพี่นะโอ้ยเข้มยิ่งเป่งเลยใช้เท้าสัมผัสรู้เลยแสบมากโอ้แต่มันก็ดีนะพี่อย่างนี้มันก็โอ้มันสวยนะเนี่ยดูดิโอ้มีหลายที่โอ้นี่ทุกคนดูว้าวดูสวยเนาะสายนี่ขาวละเอียดเลยอ้าวทุกคนเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำกันก่อนบรรยากาศชิลมากนี่ลงไปเล่นกับลุงก่อนลุงของอยากเล่นน้ำอ่ะเดี๋ยวเราจัดให้นะทุกคนพี่บุญธรรมเมื่อวานลอยไปถึงไหนอ่ะบอกก่อนดิลอยไปถึงไหนนู่นนะโอ้ยลุงเล็กเขาเขียนชื่อเมียหรือชื่อใครเนี่ยรักเมียที่สุดในโลกเขียนด้วยเมียดายังมาอยู่โอ้ตายแล้วเราก็นึกว่ารักเมียที่สุดในโลกพี่เล็กนี่เสียชื่อช่องหมดเลยนะให้ดูก่อนโอ้ยเนาะบอกพี่บุญธรรมรู้ว่าไงอ่ะหรือว่าบอกตัวเองไหนทุกคนอันนี้บอกยุทธครับบอกยุทธยุทธไม่ได้อยู่ในผมด้วยครับเออยุทธโกเมียยุทธเป็นยุทธโกเมียพี่ไปลงน้ำครับเราจะพาคนแม่ห้องสอนมาเล่นน้ำทะเลกันครั้งแรกคนที่กลัวเมียไม่ต้องมาครับบอกเลยว่ามีหนึ่งในนั้นชื่อยอยักษ์ลำหน้าเขาด่าเลยพี่ทำสายเขาด่าพี่ทำมันเข้าเร็วเดี๋ยวพี่ทำจะสอนการเอาชีวิตรอดภายใต้น้ำอย่างแบบของแท้ดูโอ้ยลุงถามพี่เล็กนี่แข่งกันว่ายน้ำครับตีลังกาได้ไหมเนี่ย น้ำแห้งแน่นอนครับนะเดี๋ยวเราไปดีกว่าทุกคนนะกลับมาเล่นน้ำกันที่หน้าวิลล่ากันแล้วนะเดี๋ยวจะพาพี่บุญธรรมไปกินอาหารทะเลกันต่อนะเดี๋ยวก่อนกลับนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่บุญธรรมมาเลี้ยงอาหารทะเลนะครับรวมทั้งพี่เล็กด้วยนะเล็กก็เดินทางมากับเราไกลเลยปกติสะพานเส้นนี้ผมไม่ค่อยได้ข้ามนะอดีตผมเอารถมาจอดฝั่งกันนี้ปกติผมจะจอดที่ฝั่งกันนี้นะครับมันก็จะเป็นชุมชนคนอยู่ริมเลแล้วก็จะไปหาปลากันนะครับเนี่ยดูมุมนี้นะเดินข้ามสะพานไปกันต้องรอให้รถไปก่อนครับแล้วถึงเดินข้ามนะไม่งั้นไปไม่ได้นะต้องผัดกันถ้าเราข้ามเนี่ยเขาก็จะรออยู่ยกจริงอ่ะเออมันมีตัวเชื่อมเนี่ยนี่ไงถ้าไหนประสบกับอันนี้ไปเว้ยไปโอเคเดินทางเลยนี่จำได้ไหมที่ร้านอาหารตรงนี้เป็นร้านอาหารที่ไหนทุกคนนี่จะถามพี่เล็กก็แล้วใครมาหรือเปล่าไม่ได้ใจของทะเลเยอะไหมแต่คนน้อยมากนะครับปลากระพงนึ่งมะนาว1ตัวครับแล้วก็หอยหวานทำอะไรลวกจิ้มพี่มันทำให้โอกาสหอยแครงไหมมาทั้งทีแล้วครับหอยหวานอันนี้ทำเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวให้พี่ทำไปนั่งก่อนเดี๋ยวเลี้ยงอาหารพี่ครับเลี้ยงอาหารทะเลนะครับเมื่อเช้าก็ต้มยำซื้อปูม้าไปฝากแล้วนะครับครอบครัวนะอันนี้คือเรากินกันเพราะพี่เล็กก็จะต้องแยกทางกันปูม้าซื้อไปแล้วอ่ะเจ้าของร้านนี่ทำอาหารอร่อยมากครับแล้วของก็ขายดีครับราคาไม่แพงนะครับเป็นตลาดปูชักที่โดนใจผมมากแล้วก็เวลาผมมานี่คือต้องขอสั่งโต๊ะนั่งกินที่นี่ทุกครั้งเลยไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมาไม่ถึงเพราะต้องสูตรกินไอทะเลด้วยนะสูตรลับนี่ต้องแบบทำแบบสดๆนะครับปลานี่ยังกระโดดเด้งๆได้นะครับตอนที่เอามา นี่โชว์เลยนี่ปลากระพงครับตัวนี้นึ่งมะนาวนะ
รู้แค่นี้พอสู้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวคนจำได้ไงเดี๋ยวเขาให้ผมเข้ามาในครัวอีกแต่ว่าเดี๋ยวจะไปกินกับเพื่อนๆที่ริมทะเลนะครับเป็นสมเด็จที่เป็นท่าเรือที่ออกไปหาพวกของทะเลนะครับทุกคนน่าโอ้โหน่ากินมากสุดยอดใส่พริก20เม็ดเลยเหรอจ้าโอ้โหแซ่บไม่แซ่บก็ดูครับใส่เมนูต้มยำปลาหมึกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหทุกคนปลาหมึกต้มยำใส่พริก20เม็ดปลากระพงมึงมะนาวใส่มะนาว10ลูกท่านประธานครับพามาทะเลให้ท่านประธานกินหอยน้อยเพื่อจะติดใจไม่อยากกลับไปแม่งสอนหอยภาคกลางอร่อยนะเขาเรียกว่าหอยหวานจะไปบอกให้เมียได้ยินนะเดี๋ยวเมียลูกเมียไม่ให้มาหอยแคทตี้ลี่เราไปกินแมงสอนู่นอันนี้หอยทะเลตัวใหญ่พี่ลุงทำจะติดใจหอยภาคกลางไปได้นะเขาเอาไหนไหนนั่นไม่เคยจำหอยงี้แน่ขาดมาแล้วพี่ต้องเอาเปลือกไปฝากเมียนะถ้าพี่กินเนื้ออ้าวพี่เล็กว่าไงนี่เออดูลุงเล็กลุงเขาแอบมากินบ่อยไงเขารู้ดีไงแสดงว่าพี่เล็กนี่เซียนนะเซียนไงดูดเนี่ยโอ้ยมันหวานจริงไหมอ่ะต้องถามคนแม่งสอนหวานเจี๊ยบสู้หอยภูเขาได้ไหมเอาพอกันนะครับผู้รับใจคนดูรู้ผู้รับใจเมียเพราะเมียแอบดูอยู่นะเพราะเมียไม่ได้มานะเจ็บเลยมันเจ็บเลยเหรอเอาสิทุกคนนะไม่ออกไม่ปัญหานั่นพี่เล็กพี่เล็กสอดจุ๊บหอยดิดูดเอามาติดคอเดี๋ยวเพิ่งรีบอีกนะพี่เมียในอุ่นรออยู่นะเราไม่ดึงนี่ออกเลยอ่ะนี่ดูลุงเล็กดินี่จะฝ่าหอยดึงนี่ม้วนลุงทับเขาเอาแย่ลุงหอยกับสนับทางแย่มันเข้าไปตันข้างในแย่เขาเลยนะครับเอาตัวอื่นเนี่ยพี่เอาตัวอื่นเนี่ยพี่เนี่ยฝ่าอ้าเนี่ยนะเขาเซียนอยู่ไม่ต้องห่วงเขาแล้วพี่ห่วงตัวเองพี่น้ำลงทะเลทีน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเด่นนะอร่อยนะเอามาว่าแล้วถูกใจลุงครับอุ้ยดึงออกมาได้นะแต่ว่ากลัวไส้มันเข้าไปข้างในแต่จริงๆคือมันอยู่ที่ต้นไม้ให้ตึงหมูตึงไม้ไงพี่ทำหอยหนีมีเพื่อหัวนะครับเดี๋ยวให้ตึงนะหัวบกเรียดมาแล้วอันนี้คือเมนูอะไรครับเนี่ยโอ้ต้มยำอร่อยว่ะเอาท่านประธานเชิญหน่อยกูแม่งกำลังการมากเลยเนี่ยเอาชิมดิโอ้โหอย่าพูดอย่างนั้นซื้อมาให้ชิมแล้วกลับไปแม่งสอนก็อาพี่แน่พามาทะเลอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะหามาไม่ถึงมาก็รู้ต้องจัดหนักๆเอาแล้วพี่ไปทำชิมก่อนคิดถึงคนแม่งสอนเลยเนี่ยเขาไม่มาเองเขาลีลาเยอะชวนมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้บอกว่าจะเหมารถกระบะเสียยุทธมาทุกวันนี้เป็นไงอ่ะโอ้ยมันใครมันใครโอ้ไหนลุงโอ้ยลุงคนแม่งสอนนะเออเมียดูคลิปนี้เมียจะกดเลยนะเดี๋ยวพี่ไปทำพาไปกินอีกทีนึงครับพี่เล็กเชิญด้วยครับพี่เล็กลุงทำไงอันนี้ซีกันควรให้ซีกันพี่เอาหมึกอร่อยหมึกหอมเนี่ยครับอันนี้เลยลองติดคอนะเออเอาเต็มที่ไปอย่าเพิ่งรีบอิ่มนะเหลือปลากระพงกับข้าวผัดปูอยู่ไงพี่ใช้ได้ไหมฝีมืออันนี้ครับอันนี้เมนูอะไรครับปลากระพงนึ่งมะนาวนะเดี๋ยวให้ลุงผมชิมหน่อยที่นั่นเขากินแต่ปลาบึกปลาคังปลาสะแงะไม่เคยกินปลากระพงนึ่งมะนาวครับแต่มันสดไงยกโชว์หน่อยพี่เล็กโชว์หน่อยครับโอ้ยร้อนมั้งโอ้นั่นแหละให้เราร้อนพี่ลุงทำโชว์หน่อยดิโอ้โชว์เพื่อนๆหน่อยทีมงานหน่อยบอกเลยนะบอกว่าคนรวยไม่ได้กินหรอกบอกว่าอยู่ทำงานไม่นั่นแหละเออเอาพี่เอาเลยมาชิมพี่เล็กกับพี่บุญธรรมเชิญนี่ครับตัวใหญ่ๆนะพี่เชิญตักได้เลยครับพี่เล็กมากได้ครับเป็นผู้อาวุโสให้พี่ทำก่อนตักอะไรก่อนเขาต้องคนใกล้เกษียณก่อนสิพี่เล็กเกษียณพี่เล็กก่อนก่อนก็กินก่อนนะนี่ผมยืนรับพี่อยู่ปกติผมสาวๆได้กินได้ผมก็มีความสุขทุกวันนี้ผมเห็นคนแก่กินได้ผมก็มีความสุขไง
พ่อกับแม่ผมนี่ผมซื้ออะไรมาให้เขากินแล้วกินหมดผมรู้สึกโอ้ภูมิใจมากเลยนะเหมือนวันนี้แหละเออเงียบไว้ทุกคนพี่ชิมปลาหมึกหน่อยเอ้ยชิมปลากระพงหน่อยเนื้อเด้งๆพี่ของแท้ของแท้ใช่ๆกระพงน้ำก่อยน่ะพี่ทำอยู่แม่งสอนเลี้ยงเราดีมากมานี้ต้องเลี้ยงพี่มันทำดีๆหน่อยเดี๋ยววันหน้าเขาได้แบบหาอะไรแปลกๆแล้วกินไงเป็นไงพี่เหมือนปลาดิไหมเหมือนหลามปลาไหมเหมือนหลามปลาที่เขากินกันไหมหลามปลาไม่ตะกึดเออหลามปลาไม่ตะกึดอะไรเงี้ยพี่ทำตอบไม่ถูกเว้ยจะเปรี้ยวได้ไหมหลามปลาให้กุ้งเออต้องให้จ่าไปกินอาจจะอาจจะได้กินเออจะได้กินเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งเมนูครับเป็นปูผัดผงกะหรี่นะเดี๋ยวกินอีกเมนูหนึ่งก็เดี๋ยวจะได้ลำดาพี่เล็กเพราะว่าเดี๋ยวพี่เล็กก็ต้องกลับนะเนาะแล้วก็ลำลาพี่บุญธรรมด้วยพี่บุญธรรมก็ต้องไปอยู่กับครอบครัวเพราะพี่ธรรมยังนอนทะเลอยู่ทำเหมือนจีนเลยเนาะครับข้าวจะออกตอนครับข้าวตอนท้ายไล่แล้วใช่ไหมนี่เจ้าของโต๊ะจีนดูดิทองนี่แพงๆนี่ใส่เต็มคอเต็มมือเลยอ่ะไม่ธรรมดานะพี่ธรรมเชิญไปเดี๋ยวผมจะกินข้าวนะซีกับเจ้าของร้านอยู่สะพานปูชักมานะครับผมพาเพื่อนไปกินประจำแหละนะเจ้าของน่ารักคุยกันดีครับก็ถ้าจะนั่งเนี้ยก็คือคุยเขาก่อนว่านั่งได้ไหมเอาเชิญนะเดี๋ยวไปละพี่ครับเอาเลยตักข้าวหน่อยพี่บริการหน่อยวันนี้เขามาที่เราไปที่เขาก็บริการเราเอาเชิญกินเยอะๆนะลุงทามใจตัวไวๆนี่เอาละครับเอาละพี่เล็กเอาเลยเดี๋ยวผมจะกินบ้างนะครับทุกคนขอบคุณครับพี่อู้ยพี่เล็กมีมารยาทยังไงผมก็ไปจ่ายตังค์พี่เล็กอย่ากันเล่นกันทุกคนนะอันนี้คือทีนอันแอนทัวร์นะร้านประจำอันนี้ร้านพี่ๆที่เป็นแฟนคลับมากินบ่อยครับนะจนเขาจำได้หมดแล้วเขาก็ดูคลิปอยู่ที่ออนยูแบงค์สอนนะเดี๋ยวชิมปลาหมึกก่อนนะครับแล้วก็ชิมอาหารทะเลก่อนนะครับนี่ปลาที่สั่งมาอุ้ยนี่มันเปลือกหอยนี่ว่านี่มันสดมากพี่มันทำบอกว่ามันหวานมันหอมอร่อยอย่างพี่นะเป็นไงพี่ถูกใจนะถูกมากครับนี่มันมีคนจะพาพี่มาบอกว่าจะเอากระบะคันใหม่พาเจ๊แม็กมาพาแฟนมันมาแล้วมันก็หายไปเลยไปแม่งสอนคนนี้มันหายหน้าหายตาไปเลยพี่คิดถึงเขาใช่ไหมเขาไม่คิดถึงเราเลยนั่นแหละขณะพี่เล็กนี่ขี่รถจากระนองนู่นขึ้นไปแม่งสอนก็อยากไปเจอคนเล่นซิต้าให้ฟังนัดมันตั้งแต่ยังไม่เข้าไปมันรับปากดีๆมันก็หายหัวไปเลยเนี่ยพี่เล็กกดติดหวังมากเออแล้วมันก็บอกว่าใครนัดมันพูดนะแล้วมันก็บอกผมว่าใครนัดมันซิต้าเลยนั่นงวดหน้ามามึงผมก็จะแกล้งมันเหมือนกันอ่ะพี่สกัดดักนครธมอ่ะสั่งตำรวจไปสกัดดักก่อนให้ไม่กินอยู่แถวนั้นนะครับนะอร่อยปลาผมอร่อยหอยก็อร่อยข้าวผัดปูก็อร่อยนะครับครับเจ้าของร้านน่ารักมากก็ฝากร้านนี้ด้วยนะดูร้านติดกระริมสะพานเลยเนี่ยเนี่ยเนาะดูวิวทะเลด้วยเนี่ยสะพานปลาเนี่ยเออสะพานบูชักเนี่ยอันนี้สะพานมันตั้งได้จริงนะเขาบอกว่ากลางสุดเดชเลยอ่ะยกขึ้นแล้วก็ให้เรือไปเออมันจะมีเรือไอ้นี่มาเรือส่งสินค้าหรือเรืออะไรเขาที่มันนำใหญ่ๆอ่ะนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะครับขอบคุณพี่เล็กมากที่อุตส่าห์พาลูกชายผมกลับมาที่ภาคกลางเดี๋ยวผมจะไปต่อยอดด้วยการไปซิ่งคนเดียวนะครับใครสนใจอยากซิ่งกับผมนี่ต้องโหดนะแบบขี่เล่นๆชมวิวนี่คือไม่ใช่นะของแท้ต้องของผมเนี่ยสายพี่มุนทำเนี่ยนะครับผมครับปากเงี้ยได้อยู่ขอบคุณที่มุนทำเป็นนาที่อุตส่าห์มาเที่ยวภาคกลางแต่ไม่แวะนครธมรู้ไงว่านครธมคนโหดเยอะไงกลัวใช่ไหมพี่มุนทำบอกผมแวะนครธมก่อนพี่มุนทำไม่ยอมแวะไปอ้าวเลยกลัวครับพี่เล็กแวะไปกินข้าวเนอะเมื่อวานแต่ว่ากลัวพี่เล็กกลัวก็เลยแบบไม่กล้าถ่ายคลิปให้ดูไงกินเยอะๆอยู่เมื่อวานไปกินอาหารตามสั่งอร่อยพี่วันหน้าไปนะผมพาไปกินร้านที่อร่อยที่สุดในคอนโทมอยู่เป็นร้านบกข้าวต้มอะไรเงี้ยพี่เล็กไปกินอยู่อร่อยไหมพี่เล็กเมื่อวานอร่อยไงแล้วก็รีบกินก็รีบมาไปยกกันแล้วนะอ๋อเป็นเมงดาไหนอุ้ยโอ้ยอ๋อความสดๆก็แช่น้ำไว้เอาขึ้นมาเงี้ยเ
แล้วก็มาทำกินเงี้ยของสดจริงนะมันก็อยู่ในทะเลนะและไข่กินก็ยกขึ้นมาจากน่ะคือสดจริงๆแล้วก็หม้อเกงเลยเนี่ยนะโอเคไปนะครับตรงนี้เป็นตลาดสดตลาดปูชักครับมันก็มีหลากหลายร้านก็ลองมาดูเอาถูกใจแล้วไหนก็ดูร้านนั้นเพราะว่าบางร้านก็ไม่มีของที่เราต้องการนะครับเราก็ไปดูร้านอื่นได้นะครับเนี่ยอ่ะเพชรบุรีครับชาติชะอำนั่นแหละพี่เล็กขอบคุณมากพี่มันทำมากไปนะครับไปแล้วไปแล้วกินข้าวก่อนครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับแล้วเจอกันนะครับอีพีหน้าทำอะไรไปไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง